ต่อไปนะครับจะมาแนะนำวิธีการใช้งานแอปพลิเคชัน Loyalworth POS นะครับแอปพลิเคชัน Loyalworth POS จะปกติแล้วจะติดตั้งไว้ให้แล้วนะครับจะอยู่หน้าที่2นะครับก็คือแอปตรงนี้นะครับโอเคแล้วก็เปิดแอปเข้าไปเลยครับอันดับแรกเลยนะครับเราจะต้องสมัครสมาชิกของแอปก่อนนะครับซึ่งถ้าใครสมัครแล้วก็กดลงชื่อเข้าใช้ไปเลยนะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมจะสาธิตลงทะเบียนใหม่เลยนะครับลงทะเบียนก็คือเราจะใช้อีเมลและพาสเวิร์ดในการลงทะเบียนแอปนี้นะครับให้กดคำว่าลงทะเบียนครับให้เรากรอกอีเมลที่เราจะใช้งานเข้าแอปพลิเคชันนี้นะครับกรอกเข้าไปเลยครับใครใช้เมลไหนก็กรอกเข้าไปเลยนะครับไม่จำกัดต้องเป็น Gmail นะครับจะเป็น Hotmail อะไรก็ได้ที่เรามีนะครับขอให้จำ user password ที่เราสมัครเนี่ยให้ได้ก็พอนะครับผมสมัครเป็น Gmail นะครับใส่รหัสที่รหัสนี้คือรหัสที่จะเข้าแอปนะครับไม่ใช่รหัสเข้าอีเมลนะแล้วก็ชื่อของธุรกิจคือชื่อร้านของเรานะครับซึ่งชื่อตรงนี้มันจะออกที่หัวใบเสร็จด้วยนะผมก็ใส่เป็นชื่อผมเข้าไปนะครับส่วนประเทศก็เลือกประเทศอะไรที่เราอยู่ประเทศไหนก็ใส่ไปนะครับไม่มีผลอะไรกดสร้างบัญชีใหม่ได้เลยโอเคก็จะมีป๊อปอัพว่าขอบคุณที่ลงทะเบียนนะฮะกดตกลงโอเคหน้านี้ก็เป็นหน้าต้อนรับเขาครับเราก็กดถัดไปครับเสร็จสิ้นแล้วนะครับชึบนะครับโอเคอันนี้เป็นหน้าแรกของแอปพลิเคชันนะครับสมัครใหม่จะเป็นแบบนี้เลยจะไม่มีอะไรนะครับจะขาวโพลนเลยมีสิ่งหนึ่งนะครับที่ต้องทำคือให้เราเข้าอีเมลเพื่อไปกดยืนยันการลงทะเบียนก่อนนะครับก็อันนี้ผมล็อกอิน Gmail ไว้แล้วอันเดียวกับที่ใช้สมัครมาสักครู่นี้เราเข้าไปเช็คเมลเราครับไปเช็คอีเมลก่อนรอสักครู่นะมันจะมีเมลจาก Loyalworth ส่งมานะครับให้เรายืนยันการลงทะเบียนนั่นเองรอโหลดสักครู่นะครับโอเคเมลมันจะเป็นแบบนี้นะครับมันจะเป็นเมลเปิดใช้งานผู้ใช้ Loyalworth เนี่ยขอแสดงความยินดีเนี่ยให้เรากดยืนยันการลงทะเบียนด้วยนะฮะนี่มันจะมีข้อความซึ่งมันจะไปเปิดเป็นเบราว์เซอร์ของเรานะครับชึบนะครับเรียบร้อยนะครับคือตรงนี้คือเรียบร้อยนะครับเป็นการยืนยันการลงทะเบียนแล้วนะก็คือพร้อมใช้งานแล้วอึ๊บโอเคเดี๋ยวต่อไปจะไปสอนเพิ่มสินค้านะครับ